สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีในผับเนี้ยเพื่อนลากห้องน้ำอ่ะป้อนเลยเราตกใจเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะอ๋อยามคืออย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราดูในหนังไม่ใช่แบบย้วยนอนมันตื่นมันกินเหล้าได้ต่ออีกก็ที่เสพไปตอนนั้นก็เพื่อกินเหล้าได้เพื่อให้กินเหล้าได้เยอะขึ้นเพื่อนนี่แหละครับอันดับหนึ่งของการพาเข้าสู่วงการใดๆก็ตามแต่มันก็เราเองด้วยแหละเราก็อยากด้วยเราก็แบบอยากเลือกเห็นด้วยมันจะไปโทษเพื่อนก็ไม่ใช่คุณว่าแผนคุณได้ผลไหมสลับแล้วมันไม่ติดจริงไหมจริงครับผมไม่ติดอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ใช่น้องๆท่านใดดูอยู่เอ้ยงั้นเราใช้แผนพี่เขาสลับอาจจะติดได้หลายอย่างนอกจากติดยาแล้วยังติดคุกด้วยนะฮะเป็นไปได้ครับครับโอเคก็ฟังดูดีแต่ดันไม่รอดมาตายน้ำตื้นก็เพราะว่าตอนนั้นมันมีวอร์นดรักส์เขากวาดล้างยาก็คือทางรัฐบาลเนี่ยหันมาสนใจแล้วว่าเฮ้ยสังคมเราผิดปกติแล้วไทยอยู่ในยุคนั้นเมากันปิ้นไปหมดเยอะไปก็เลยเริ่มกวาดจับก็เลยหายาไม่ได้พออยากหายาไม่ได้ปุ๊บก็ดีแล้วนี่กินเหล้าแทนพอกินเหล้าแทนติดเหล้าครับอะไรจึงจะรู้ว่าติดเหล้านอนไม่ได้ไม่หลับมือสั่นผมจะกินเหล้าตอนผมกินทุกเหล้าทุกวันเพื่อให้หลับโหดมากทุกวันใช่ไหมทุกวันนะเพื่อให้หลับวันละเยอะไหมแบนวันละแบนนี่คุณกินเพื่อนอนเหรอกินเพื่อนอนหลับไม่ได้เป็นสังสรรค์กับเพื่อนไม่สังสรรค์ก็กินอยู่บ้านก็กินให้หลับคนเดียวกินไหมกินฟังเพลงคนเดียวนั่งฟังเพลงเคยลองไม่กินไหมเคยลองครับนอนไม่ได้นอนแล้วมันเป็นไงสั่นตื่นทุก5นาทีฝันร้ายฝันว่าโดนแทงฝันว่าผีหลอกประสาทหลอนได้ยินเสียงคนพูดในหัวเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมครับที่กินก่อนนอนเป็นปีครับเป็นปีเมื่อไหร่เรารู้ว่าเฮ้ยบันไลแล้วเราติดเหล้าแล้วเราแย่แล้วก็คือไปหาเพื่อนที่เป็นดีเจไปอารมณ์เสียอะไรไม่รู้ปลีดอะไรไม่รู้อารวาสเลยโดนยามไล่ออกมาก็เลยคิดได้ว่าโหถ้าเราเมาขนาดนี้คราวหน้าอาจจะไม่แค่โดนไล่อาจจะโดนตีนก็ได้ก็คือเลิกเถอะบำบัดเถอะก็ต้องไปบำบัดอยู่ประมาณปีครึ่งแบบไหนฮะให้ยาอ๋อเป็นแบบให้ยาให้ยาไม่ทรมานใช่ไหมจะได้แนะนำท่านผู้ชมไม่ฮะสามเพิ่งมีสามตัวยาทำให้คลายเครียดครับยาทำให้ไม่หลอนประสาทครับสลายแอลกอฮอล์ครับแล้วก็น็อกตัวสุดท้ายน็อกให้หลับกลับมาดีขึ้นไหมครับกลับมาตอนนั้นพอดีเรื่องงานเพลงเฟลอ๋อมันกลับหักล้างกันอีกหักล้างกันเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มมีดาวน์โหลดครับเริ่มมีฟรีมีฟรีแจกฟรีมีแผ่นผีใช่ก็บริษัทพันเสียบริษัทเทปทุกป่าค่ายเพลงค่ายเพลงตอนนั้นค่ายเลิกจ่ายค่าทำเพลงเลิกจ่ายค่าห้องอัดคุณจะทำก็ได้แต่คุณไปทำมาเองชีวิตทางสุขภาพกำลังค่อยๆดีขึ้นชีวิตเศรษฐกิจกลับมาแย่ลงใช่ครับแล้วมันแย่ลงไปเยอะไหมครับผมก็มีงานสปอร์ตมีงานดีเจเปิดเพลงบ้างก็ถูถ่ายไม่ได้ครับแล้วไปเป็นยามได้ไงอ๋อนี่มันไม่นานนี่เองเพราะว่าช่วงที่แบบงานมันซบเซามากแล้วก็อ๋อตอนนั้นยังไม่เซามากยังโอเคอยู่ยังไม่เป็นยามใช่ไหมใช่ยังไม่เป็นการงานซบเซามากไม่มีงานสปอตเลยแล้วก็เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนอ่ะเราไม่ได้มีบ้านอยู่บ้านเช่าใช่แล้วก็พอดีเพื่อนเปิดตึกครับเราก็เฮ้ยเดี๋ยวขอไปเฝ้าแล้วกันเพราะเราเป็นคนกลัวผีไงเราไปอยู่ได้ประมาณ5วันเราก็ลาออกไม่เดี๋ยวตอนนั้นคุณอยากได้เงิน150บาทต่อรอบเงี้ยเหรอก็เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจนตรอกแล้วตอนนั้นยามกี่คนสามคนอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันเดินสลับไปสลับมาก็ไม่ต้องกลัวสิมีเพื่อนอีก2คนแต่ไม่เดินพร้อมกันไงมันเดินคนละรอบแล้วคุณปัญหาคุณคือตอนเดินใช่ตอนอยู่รวมกัน3คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนเดินคนเดียวเนี่ยหลอนทำไมอ่ะมันทำไมอ่ะมันมืดไงครับมันกลางคืนอ่ะเอาก็เราเป็นยามมันก็เรามีไฟฉายไงมีไฟฉายแต่ว่ามันจะมีตัวอะไรโผล่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อคุณเป็นคนกลัวผีมากกลัวผีอยู่แล้วก็เลยแบบอาชีพนี้คงไม่เหมาะกับเราเป็นอยู่ได้กี่วัน5วัน5วัน5คืนอ่ะพูดง่ายๆ5คืนครับตกลงเศรษฐกิจที่มัน
ค่อยๆแย่เนี่ยมันแย่ลงแต่ว่าคุณยังมีหนทางคุณยังมีสปอร์ตตอนนั้นนะก่อนมาเป็นยามนะครับคุณยังมีสปอร์ตอ่านสปอร์ตคุณมีงานแปลหนังสือใช่งานแปลหนังสือมีงานประจำไหมก็เพิ่งมาทำงานประจำตอนหลังก่อนป่วยเนี่ยครับผมมาทำ NBT World ทำอะไรรายการทีวีรายการโทรทัศน์ครับคุณเป็นทีมผลิตเบื้องหลังใช่เบื้องหลังครับก็ทำงานประจำใส่แต่งตัวแบบยัดข้างในแต่งตัวเนี้ยหนูออฟฟิศเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คยัดเสื้อเข้าไปใช่ใช่เป็นแนวนั้นก็ฟังดูชีวิตก็ดีหายติดเหล้าแล้วด้วยหายแล้วแล้วก็เจอแฟนคนปัจจุบันครับซึ่งเข้ากันได้ดีครับทุกอย่างไปได้สวยแต่ก็เป็นมะเร็งอันนี้เมื่อไหร่อันนี้เมื่อไหร่ต้นปีที่ผ่านมาช่วงประมาณเมษาครับเมษาเมื่อต้นปีนี่เองครับก็คือก็ชีวิตมีงานประจำแล้วแม้ว่างานดนตรีจะไม่มีอะไรไม่มีก็นานๆยังไปแจมของเขาบ้างก็มีแต่งเพลงให้ชาวบ้านบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเมนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเรื่องชีวิตของคุณอูเนี่ยมันจะเป็นค่อยๆขึ้นลงอย่างนี้นะบางทีสวนกันเศรษฐกิจลงสุขภาพค่อยๆขึ้นไอ้สุขภาพขึ้นไอ้เศรษฐกิจใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดสลับไปสลับมาตลอดเลยตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงดีคือมีงานประจำมีสปอร์ตบ้างไปแจมดนตรีบ้างใช่มีแฟนดีเข้ากันได้เข้ากันได้อยู่ๆเป็นมะเร็งถูกลอตเตอรี่อีกแล้วใช่ก็อยู่ๆเป็นฝีขึ้นมาทำงานอยู่แล้วฝีขึ้นฝีขึ้นไปผ่า3ครั้งฮะไม่หายครับแล้วก็เพลียตลอดเวลากลับบ้านเลิกงานนอนหลับตั้งแต่6โมงตื่นมา5ทุ่มคุยไลน์กับแฟน2คำหลับต่ออีกถึง6โมงเช้าโอ้โหคุณนอนเยอะมากนอนเยอะมากล่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ควรนอนเยอะแฟนผมก็บอกมันผิวมันไม่ปกติแล้วไปตรวจสุขภาพเถอะครับผมก็ไปตรวจก็เจอมะเร็งอันนี้ให้ฟังเล่าให้แฟนเขาจะรู้เรื่องดีกว่าคุณใช่ๆฟังเล่ามั้ยครับได้ๆๆเดี๋ยวคุยกับแฟนที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆในแถวๆนั้นคุณฟางคุณรสาศักดาเดชสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะคุณอูบอกผมนอกรายการไว้ฮะท่านผู้ชมบอกว่าบางอันเนี่ยคุณอูอาจจะเล่าวนไปวนมาไม่สมูทเพราะว่าสมองผมโดนมะเร็งเด้งเข้าไปโดนใช้คำน่ารักมากเพราะว่าสมองผมมะเร็งมันเด้งเข้าไปโดนเด้งเข้าไปโดนปึ้งแถมโดนฉายแสงด้วยโอ้โหฉายหลายครั้งด้วยฮะซึ่งอันนี้ถ้าคุณฟางอาจจะเล่ารายละเอียดได้ดีกว่าเพราะได้รู้เรื่องเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะใช่ไหมครับเอาตอนที่เขารู้ว่าครับว่าเป็นอยู่ๆทำไมคนเรามนุษย์เป็นมะเร็งมีอะไรที่คุณคิดว่ามันเกี่ยวไหมก็คือเขาสูบบุหรี่โหดมากสูบบุหรี่จัดตอนที่ทำงานประจำคุณสูบมาตั้งแต่เมื่อไหร่สูบตั้งแต่เด็กครับสูบตั้งแต่18มาสูบหนักช่วงที่หลังๆก็คือทำงานแล้วมันเครียดก็สูบเครียดก็สูบสูบวันละประมาณซองกว่าแต่ว่าคือเขาจะไม่สูบเหมือนนี้ก็ซองปกติอ่ะเหมือนแบบซื้อแบบว่าถึงก้นกลองอ่ะติดจากสมัยดูดปุ้นสมัย ลืมบางทีลืมว่ามันเป็นบุหรี่ปุ้นคือกัญชาใช่สมัยนั้นมันไม่มีก้นกลองไม่มีก้นกลองอันนี้คือการคาดเดาใช่ไหมคาดเดาเราเดาว่าไอ้บุหรี่เป็นส่วนหนึ่งที่นำพาไปสู่มะเร็งลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ใบนี้รางวัลที่หนึ่งรางวัลนี้แจ็คพอตโอเควันที่พอรู้เรื่องเห็นเขาบอกว่าเขามีอาการมีฝีก่อนใช่ใช่เขามีฝีแบบเป็นหนึ่งปุ่มตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมคะก็แบบเอ้ยเป็นอะไรก็เป็นฝีธรรมดากินยาแก้อักเสบมันก็ไม่หายครับก็พอมันนานไปเนี่ยฟังว่าเฮ้ยพี่อูไปโรงพยาบาลเถอะก็เลยไปหาหมอก็เจาะโรงพยาบาลจุฬาก็เจาะฝีแล้วก็โอเคไปทำแผลเองนะทุกวันแล้วก็กลับมาดูใหม่1เดือนผ่านไปทุกอย่างไม่แผลไม่แห้งทั้งที่แบบเราไปทำแผลทุกวันล้างทุกวันไม่มีอะไรหายเลยหมออ่ะสงสัยต้องเจาะครั้งที่2ครับฮะเจาะครั้งที่2เจาะไปอ้าวกลับไปทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่หายนั่นใช้เวลาประมาณ2เดือนระหว่างนั้นก็โอ้โหนานนะเนี่ยใช่ค่ะนานมากครับนานมากค่ะระหว่างนั้นเนี่ยเสียเงินล้างแผล200ทุกวันเพิ่มหลายหมื่นเข้าใจเข้าใจฟังดูตอนแรก200ไม่เท่าไหร่แต่ทุกวันเจ็บตัวด้วยทุกวันเจ็บตัวด้วยแล้วไม่หาย200ทุกวันแล้วคราวนี้ก็บอกแล้วเขาก็เริ่มแบบเพลียไม่มีแรงเดินขึ้นบันไดอยู่ห้องเช่านะเดินขึ้นบันไดไม่ไหวก็เลยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเดิมนี่แหละคือจุฬาครับฮะตรวจออกมาผลออกมาเนี่ย
ทุกอย่างปกติดีแต่ค่ามะเร็งสูงมากค่ะระหว่างนั้นฝีเนี่ยหมอนัดหมอว่าเอ้ยไม่หายว่ะผมว่านัดผ่าก็เลยผ่าแจ็คพอตอีกประมาณอาทิตย์นึงว่าดีใจด้วยคุณเป็นมะเร็งนะเออก็มันเด้งมาจากปอดมะเร็งที่ปอดแล้วมันมาเด้งมาที่หัวใช่มันก็กระจายขึ้นมาที่หัวค่ะระหว่างนั้นก็เพื่อนก็รู้ละว่าเอ้ยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเพื่อนดนตรีเพื่อนดนตรีเขาก็น่ารักมากเขาก็จัดคอนเสิร์ตช่วยผม2ครั้งโผล่มากันมาเพียบอ่ะไม่ฟังก็ไม่นึกว่าแบบไม่นึกว่าเขาจะมารักเราขนาดนี้ใช่ครั้งแรกเนี่ยพอเล่นเสร็จปั๊บอีกวันเนี่ยพี่อูต้องไปซีทีสแกนเพื่อจะดูว่าเป็นตรงไหนบ้างค่ะพี่อูก็เลี่ยงเลยคือไม่มีแรงเดินไม่ไหวปวดหัวมากอาเจียนหวกกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้คุณไม่มีอาการเลยไม่มีเลยปกติทำอะไรได้ปกติหน้าตาปกติอยู่ๆพอเปี้ยงมันล้มเลยมันล้มเลยครับฟังก็ไม่รู้ฟังก็นึกว่าแบบเฮ้ยเป็นไรนักหนาวะวันก่อนยังดีอยู่เลยอะไรเงี้ยสำออยเปล่าก็ยังคิดก็ยังโทรขวาว่าเฮ้ยพี่วูไปกินข้าวกันคุณไปหาเขาที่ห้องจะมารับเขาไปกินข้าวใช่ขึ้นมาหาที่ห้องใช่ป่ะคะเจออะไรเปิดมาคือแบบเนี่ยนั่งแก้ผ้าแล้วอ้วกอยู่หน้าห้องน้ำกระเด้งขึ้นไปที่สมองที่ปอดเนี่ยก้อนหลักเนี่ยผ่าไม่ได้ไปที่กระดูกนิดหน่อยกลัวตายไหมครับผมอายุน้อยก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยเป็นไรอยากคิดว่าตัวเองเก่งอยากคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่น